สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับ DV Hunter อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็หลังจากที่เราทำคลิปที่แล้วก็เกี่ยวกับการสร้างอาวุธสายฮีลไปแล้วฮะวันนี้เราจะมากันในคอนเทนต์ใหม่ของช่องนะฮะก็คือการสุ่มสร้างดันเจียนระดับยากสุดของเกมบัดบอลซึ่งก็คือไอ้ดันเจียนระดับ5ก็คือเป็นดันเจียนของถ้วยรูทระดับ5นะฮะก็คือหมายถึงว่า ถ้วยรูทระดับเนี้ยฮะมันก็อยู่ในระดับที่5ก็คือหลังจากที่เราจัดการบอสในดันเจียนระดับที่5แล้วฮะเราจะได้ถ้วยรูทของดันเจียนนั้นๆมาซึ่งก็คือภูมิลูชาลิตนะฮะอิชชาลิตนะฮะแล้วก็โลเวอร์โรลันชาลิตฮะรูทชาลิตครับคือเป็นชาลิตที่แตกแขนงมาจากถ้วยดันปกติซึ่งไอ้พวกดันพวกเนี้ยฮะ ถ้วยดันพวกเนี้ยฮะยกตัวอย่างวันนี้เราจะสร้างภูมิลูไอฮิวรูชาลิตฮะ ตรงเนี้ยฮะไอ้คำบรรยายของถ้วยมันจะบอกไว้เลยฮะว่าไอ้เขาวงกตเนี้ยมันจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ฮะก็คือมันจะแรนดอมนะฮะก็คือมันจะแตกต่างกันฮะเนี่ยฮะมันบอกว่ารูชาลิตเดดเบรกมัลติเพลเลเบลินซิลฮะก็คือไอ้ถ้วยพิธีกรรมเนี้ยมันจะปลดล็อกไอ้เขาวงกตที่หลากหลายฮะซึ่งมันจะแตกต่างจากถ้วยสแตนดาร์ดฮะ ที่ผมพูดมาถึงตรงนี้ก็คือหมายความว่าฮะปกติเราสร้างดันฮะเราจะสามารถรู้ได้ฮะว่าตรงนี้มีบอสอะไรมีไอเทมอะไรใช่ไหมฮะแต่นั่นเป็นถ้วยสแตนดาร์ดฮะรวมถึงมันก็คือถ้วยดันที่หลายๆช่องใน YouTube เอาไปลงแล้วก็ให้รหัสดันไว้นั่นเองฮะซึ่งเราก็จะไปดูได้ใช่ไหมฮะว่าบอสตัวนี้เป็นอะไรเป็นอะไรหรือว่าชั้นเนี้ยมีของอะไรที่เราจะไปเอาฮะแต่คอนเทนต์ของเราก็คือสุ่มสร้างมันขึ้นมาใหม่ฮะเราจะไม่มีทางรู้เลยฮะว่าบอสตัวนั้นจะเป็นบอสอะไรฮะแล้วก็มีความลึกหรือเลเยอร์กี่ชั้นฮะวันนี้ฮะเราจะมาลุยดันเจียนกันฮะก็จะเป็นเอพิโซดหนึ่งของการลุยดันเจียนก็เดี๋ยวจะลุยไปเรื่อยๆฮะเพื่อเปิดดันเจียนเพื่อให้เห็นว่าในดันเจียนที่สุ่มสร้างขึ้นมามีอะไรแล้วก็มันอาจจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่เข้ามาดูฮะว่าจะมาเก็บแมททีเรียลหรือวัตถุไอเทมหรือว่ามาฟาร์มเจมอะไรตรงนี้ฮะเราจะสร้างกันมะชาลิตลิชวนฮะทีนี้เราเลือกลงมาเลยฮะระดับ5ฮะมันจะมีคำว่ารูทชาลิตเสมอนะฮะและที่สำคัญก็คือว่าสิ่งที่บ่งชี้ว่ามันเป็นดันเจี้ยนระดับสูงก็คือว่ามันจะสามารถใส่ที่เรียกว่าออฟเฟอริงไอเนี้ยฮะก็คือเป็นเหมือนกับของเส้นไหว้เพิ่มเติมที่ในการสร้างดันเจี้ยนปกติจะไม่สามารถใส่ได้ฮะโฟเอติดฮะลอตแล้วก็เคิร์ทฮะโฟยติดจะได้มาจากเซตแฮร์ฮะเห็นไหมฮะมุมขวาของเราฮะจะเป็นแมททีเรียลรูปเหมือนกับเส้นผมฮะเซตแฮร์ก็คือเส้นผมของนักปราชญ์ฮะเยลโล่แบ็กโบนฮะกระดูกสันหลังฮะแล้วก็เคิร์ดเราจะสร้างได้ด้วยการใช้บัตตอดออฟโรลันฮะไอ้3แมททีเรียลเนี้ยฮะเราจะต้องทำการที่จะต้องไปฟาร์มในดันเจียนนะฮะซึ่งก็คือแต่ละอันเนี่ยจะฟาร์มได้จากภูเมลูอิชาลิตแล้วก็โลลันนะฮะก็หมายถึงว่าต้องฟาร์มในระดับ5ขึ้นไปฮะก็ถึงจะได้พวกนี้มาฮะบางครั้งมันก็อยู่ในระดับ4ฮะแต่ว่าส่วนมากมันจะอยู่ในระดับ5ฮะของเส้นไหว้ชิ้นแรกที่เราใส่เพิ่มเข้าไปโฟเอติดฮะจะทำให้ไอตัวที่เฝ้าคันโยกฮะมีเหมือนกับออร่าสีแดงฮะล็อตก็คือมันจะทำให้มันมีจำนวนศัตรูที่เพิ่มมากขึ้นฮะรวมถึงมีเหมือนกับมอนที่แบบหลากหลายอะฮะแล้วก็เคิร์ดแน่นอนฮะมันทำให้เราถูกลดเลือดลงมาเหลือครึ่งนึงฮะแล้วก็ดันเจียนที่เราสร้างแบบนี้ฮะจะถูกเรียกย่อๆว่า FRC นั่นเองฮะโอเคฮะเราสร้างมันขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเราก็เนี่ยฮะเลือกที่ Conduct Vision ฮะเราสร้างขึ้นมาเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงฮะเพราะว่ามันสุ่มสร้างฮะทีนี้เพื่อให้มันใช้ได้ในออนไลน์ฮะผมก็จะกดสี่เหลี่ยมเพื่อแชร์ดันเจียนไปด้วยฮะนี่ฮะมันจะขึ้นว่าเราจะแชร์ดันเจียนหรือเปล่าให้เราเลือกที่โอเพ่นนะเรียบร้อยแล้วฮะดันเจียนพวกนี้จะถูกเก็บไว้ประมาณ3เดือนฮะก็คือถ้า3เดือนแล้วไม่มีใครนำไปใช้ฮะมันก็จะถูกลบออกไปฮะตอนนี้ฮะมาดูที่รหัสดันฮะ
นี่ฮะมันจะเป็นชื่อของผมแล้วคอนดักเตอร์ก็จะเป็นชื่อของผมฮะไพรเวซีก็จะเปิดโอเพนชาร์ลิตกิฟฮะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังดังๆนะฮะก็คือ YMT 55 E แล้วก็4แล้วก็ Z ฮะ YMT 55 E 4 Z ฮะเราเข้าไปเลยฮะไม่มีข้อมูลใดๆทั้งสิ้นนะเพราะว่าเราสุ่มสร้างขึ้นมาฮะเดี๋ยวเราจะเข้ามาแล้วฮะเดี๋ยวเราเดินไปเข้าไปจุดตะเกียงตัวนู้นฮะดันเจี้ยนในพวกนี้ค่อนข้างจะมืดนะฮะให้พยายามติดตะเกียงไว้ก่อนเราจะสำรวจตั้งแต่ตรงนี้ฮะขอบอกเลยฮะความตายในดันเจี้ยนนี้รอเราอยู่ทุกที่ทุกหนแห่งฮะคุณได้ยินเสียงไอ้นี่ไหมฮะเสียงที่มันเหมือนกับเสียงหวยหวนนะนั่นหมายความว่ามันเหมือนกับมีตัวที่คอยซัมมอนเกิดใหม่มาเรื่อยฮะอันตรายทุกหย่อมหญ้าฮะโอเคเราจะไปอย่างระมัดระวังนิดนึงขึ้นด้านบนก่อนนะเนี่ยฮะโดนต้อนรับด้วยลูกไฟก่อนเลยฮะดันเจียนเป็นดันเจียนระดับ5นะฮะแล้วก็มอนแต่ละตัวก็ค่อนข้างจะอึดนะฮะไอ้พวกนี้ฆ่าเราตายได้ฮะถ้าไม่ระวังฮะโอเคฮะเราจะหาห้องสมบัติตรงนี้ก่อนนะฮะก็คือมันจะมีห้องสมบัติแล้วก็ห้องเก็บของอะไรเงี้ยฮะพยายามหาอาวุธตีบวกมาให้พร้อมนะฮะถ้าไม่พร้อมนี่ลงมาในดันพวกนี้นี่คือเจ็บเลยฮะข้างล่างเนี่ยเพียบเลยเห็นไหมฮะเห็นฝูงมันไหมฮะ นี่แหละฮะโอเคฮะเรารู้แล้วว่ามันมีอะไรฮะเรา เล่นงานมันจากด้านบนจะคุ้มหรือเปล่าต้องพิจารณาดูนะฮะพอจะคุ้มไม่เอ่ยโอเคฮะคุ้มอยู่ฮะเราจัดการตัวจากฝูงมันได้ฮะไอ้พวกนี้อันตรายฮะน่ะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเลือดเราลดเกินครึ่งอีกฮะพยายามเลือกใช้อาวุธที่คุณถนัดที่สุดนะฮะเพื่อมาลุยดันเจียนพวกนี้ฮะเห็นไหมฮะตรงนี้น่าจะเป็นห้องสมบัติฮะแต่ต้องระวังนิดนึงฮะเราขึ้นไปสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้ฮะกับดักก็มีเพียบฮะค่อยๆเคลียร์ไปทีละตัวนะฮะนี่ฮะในหมอกมีศัตรูแน่นอนฮะโอเคฮะเราต้องล่อไอ้ตัวในหมอกมาก่อนน่ะเห็นไหมฮะมันมีตัวในหมอกอยู่ฮะตรงนี้เรารีบเข้าไปจัดการมันก่อนไอ้ตัวนั้นดูดสมองเราต้องเข้าไปสปินหมุนใส่มันก่อนฮะให้ตายเรียบร้อยแล้วก็จัดการมันฮะโอเคฮะเปิดดูครับว่ามีอะไรมีลิชวนบัตรนะโอเคฮะก็ไม่ได้อะไรมากฮะชั้นแรกๆก็จะมีของแค่นี้ฮะเราก็กลับเลยฮะทีนี้เราได้ของที่เราต้องการแล้วแต่บางครั้งมันจะมีจุดที่ให้เราไปฟาร์มของฟาร์มอะไรอีกฮะเราสำรวจเจอของแล้วฮะรู้สึกมันจะเป็นดันสั้นๆฮะตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วขึ้นไปข้างบนก็คือจุดที่เราขึ้นไปเมื่อกี้ฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปสำรวจซ้ำอีกครั้งนึงก่อนว่ามีอะไรฮะแล้วเดี๋ยวจะตัดกลับไปที่ตะเกียงฮะเมื่อกี้เราเข้าไปตรงห้องแรกฮะตรงนี้จะเป็นประตูล่องหนหรือเปล่าไม่มีอะไรฮะโอเคชั้นแรกเราเรียบร้อยแล้วฮะสุ่มสร้างนะฮะก็เนี่ยฮะจะมีศัตรูค่อนข้างเยอะฮะบางดันเจียนมีฮันเตอร์คอยดักเราด้วยฮะเราเข้าไปฮะนี่ก็จะเป็นชั้นเลเยอร์ชั้นของมันฮะก็คือเมื่อกี้เป็นห้องสมบัติก่อนจะถึงเลเยอร์ฮะแล้วเราทีนี้ก็หาคันโยกฮะดูว่าข้างในมีอะไรฮะจะสุ่ม4สุ่ม5ออกไปนะฮะโอ้โหครบสูตรฮะมีตัวแม่มดคอยซัมมอนด้วยฮะมีตัวอะไรโจมตีเรามาจากด้านบนก็ไม่รู้ฮะ
มีตัวนี้ฮะเราต้องรีบจัดการมันก่อนนี่ฮะมันจะได้ยินเสียงเราฮะไอตัวนี้แพ้ปืนนะฮะตอนนี้ผมเลเวล99ของไอ้บัตติงก็จะง่ายหน่อยฮะถ้าเป็นอย่างเงี้ยฮะผมไม่ขอแนะนำให้ใครให้เราเดินผ่านนะให้เราหาเส้นทางอื่นนะเราลงข้างล่างก่อนดูไหมฮะลงข้างล่างไปในดันข้างล่างนี้ก็อันตรายฮะอันตรายพอกันหมดโหข้างล่างก็อันตรายพอกันฮะไอ้ไม่ห่วงอะไรหรอกครับมันห่วงเมียเนี่ยฮะมันมีไอ้ตัวโยนไฟเราลงไปตัวนี้ไม่ดีฮะต้องไปอีกเส้นทางนึงต้องจัดการไอ้ตัวแม่มดเฮมวิกฮะเราบัฟมีอะไรบัฟหรือเปล่าฮะติดของบัฟไว้หน่อยฮะเรามีอาเคนโจมตีอยู่ฮะนี่ฮะใช้ไอ้นี่ก็จะง่ายหน่อยฮะมันจะไม่เห็นนะลูกน้องมันจะไม่เห็นเนี่ยฮะอาเคนก็จะง่ายหน่อยฮะทีนี้เราต้องหาทางไปแต่ว่าตรงนี้แน่นอนว่าเราจะต้องเคลียร์พวกนี้ก่อนนะฮะเราไม่สามารถเปิดคันโยกได้ฮะพวกมันรู้ตัวแล้วฮะนี่ฮะมันโจมตีแรงฮะหนีมันยากด้วยฮะโอเคฮะถ้าเราไม่จัดการตัวไม่มดก่อนก็ถูกซัมมอนขึ้นมาเรื่อยๆฮะโอเคฮะเราจัดการได้ฮะทีนี้จุดที่เราจะไปก็คือตรงเนี้ยฮะตรงนี้ก็ยังยากอยู่ฮะมันมีถุงฮะไอถุงนี่เราต้องจัดการมันให้ตายในทีเดียวให้ได้ฮะข้างในนะมันยังมีไอ้พวกศัตรูอีกฮะพยายามลอยถุงมาก่อนนั่นไงฮะข้างบนมีศัตรูอีกตัวนึงแต่ละคันโยกแต่ละชั้นน่ะเปิดยากมากฮะยิงเรียกมันมาก่อนฮะดูว่าจะดักทำแพรี่มันได้หรือเปล่าฮะเนี่ยฮะอันตรายฮะเลือดเราเหลือแค่10แล้วฮะบางทีเราจะต้องตัดกลับไปเอาเนี่ยฮะไอตัวนี้ก็ต้องรอดักทำแพรี่มันนะฮะอันตรายฮะตัวนี้ไม่รู้ว่าดักพังแพรี่ยังไงด้วยนะฮะโอ้ไม่ได้ฮะจังหวะไม่ได้ฮะโอเคฮะเราใช้เคียวฮะโอ้ฉลาดฮะเนี่ยฮะท่าทางมันจะค่อนข้างดักยากนะฮะเราเปิดทันโยกแล้วฮะชั้นแรกรู้สึกว่าจะต้องกลับไปที่ Hunter Dream ก่อนฮะรู้สึกว่าใส่รูนมาผิดชนิดนะฮะเรากลับไปก่อนฮะข้างล่างนี้คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรฮะแต่ก็น่าเดี๋ยวดูเดินดูจากด้านบนนะไม่มีอะไรฮะมีแต่กับดักรอเราตายข้างล่างเห็นไหมเป็นเขียวๆเรืองๆแสงก็คือไอ้แมงป่องฮะอาวุธเราไม่ใช่อาวุธธาตุก็จัดการมันยากนิดนึงโอเคฮะเราไม่ไปฮะทีนี้เราเดินไปสำรวจจนสุดห้องนิดนึงครับเผื่อมีอะไรด้านหลังให้เราเก็บไม่มีฮะโอเคฮะเห็นไหมฮะชั้นแรกก็ค่อนข้างจะยากแล้วฮะทีนี้เดี๋ยวเพื่อความชัวร์ฮะสเต็ปง่ายๆฮะเราเคลียร์แต่ละชั้นเสร็จแล้วก็กลับไปที่ Hunter Dream ก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปสู้กับบอสดูฮะเผื่อเป็นบอสตัวที่เราพอจะสู้ได้ฮะ
ปกติถ้าเกิดเลือดไม่พร้อมหรือว่าเหลือน้อยกว่า20ขวดให้เราพยายามกลับระหว่างเลเยอร์ไปก่อนนะฮะดูว่าเราจะเจอบอสอะไรฮะโอ้โหลูกหมู3ตัวฮะโอเคง่ายหน่อยโอเคฮะรอมาฮะหลบหลังเสาฮะมันจะยิงปืนไม่โดนเราสเต็ปง่ายๆฮะทำตามผมได้นะฮะเห็นไหมมันจะมีตัวคอยยิงปืนอีกตัวหนึ่งฮะทีนี้ก็เข้าไปจัดการมันนะโอเคฮะชั้นแรกเราจัดการได้เรียบร้อยฮะก็ไม่ใช่ดันที่ดีเท่าไหร่นะฮะเมื่อกี้เพราะว่ามันมีตัวคอยขวางคันโยกเยอะไปหน่อยที่ห้องสมบัติกันก่อนฮะไอ้ดันเจี้ยนแบบนี้ฮะพยายามพกอาวุธที่มีความเร็วอย่างลาคุโยแล้วก็อาวุธที่มีระยะยาวอย่างเช่นไอ้เนี้ยฮะเคียวครับผมจะพกอาวุธที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนมา2ชิ้นฮะดันเจี้ยนค่อนข้างจะแคบนะฮะเราต้องใช้ความไวของอาวุธฮะบางครั้งสถานการณ์มันบีบให้เราต้องใช้อาวุธที่ไวฮะถ้าใช้อาวุธที่ช้าเนี่ยโดนลุมแล้วก็จะเป็นปัญหาแน่นอนนะโอเคเราขึ้นไปสำรวจกันต่อดันที่ยากๆก็มันก็จะมีบอสแล้วก็มีมอนที่เยอะกว่าปกติฮะเห็นไหมฮะได้ยินเสียงอีกแล้วฮะเสียงแบบเมื่อกี้ก็คือไอ้พวก Wind of Hemwick นั่นเองฮะอยู่ข้างล่างฮะโอเคเราต้องเปิดตรงนี้รู้สึกว่าไอ้ห้องสมบัติเราอาจจะอยู่ข้างล่างก็ได้ฮะแต่ก็ไม่แน่ฮะถ้าห้องสมบัติเราอยู่ด้านบนเราจะไม่ลงไปนะฮะมันอันตรายฮะโคตรอันตรายเลยฮะอันเนี้ยมันหนักเลยฮะจะต้องใช้ไอ้เหมือนกับอาเคนล่อยแมงมุมออกมาก่อนฮะตามสเต็ปเลยฮะล่อแมงมุมมาก่อนนะทีละตัวเราไม่สามารถจัดการบอสที่อยู่ตรงนั้นได้โดยที่แมงมุมขวางเราแน่นอนฮะต้องล่อมาทีละตัวฮะดันเจียนจะเป็นแบบนี้เลยฮะ FRC ของแท้แน่นอนต้องแบบมีตัวคุมคันโยกมีตัวอะไรอย่างเงี้ยเพียบฮะโอเครักษาระยะห่างกับบอสไว้ก่อนข้างบนหัวเราก็ไม่แน่อาจจะมีไอ้แมงมุมอีกนะฮะต้องระวังเนี่ยฮะความยากของดันเจี้ยนระดับนี้ก็จะโดนลุมโดนขวางไว้ด้วยพวกอย่างนี้ฮะเนี่ยฮะบางทีก็กวนตีนอย่างเงี้ยฮะไม่เดินมาให้เรายิงง่ายๆฮะเข้าไปใกล้กว่านี้ก็อันตรายฮะหนักไงฮะมันเห็นแล้วฮะไอ้ตัวนี้โอเคฮะถ้าเราฝึกฝนกับมันมาบ่อยก็จะค่อนข้างรู้แกวมันพอสมควรฮะได้สไตรกิ้งแดมบัตเจมมาฮะสิ่งที่ทำให้ไอ้บอสไอ้ตัวที่ขวางกล่องสมบัติอยู่มันเป็นไอออร่าสีแดงนั่นก็เพราะว่าตัวเราฮะไปใส่ออฟเฟอร์ลิงเพิ่มขึ้นมานั่นเองฮะซึ่งก็คือโฟเอทิดนั่นเองฮะได้ไฮเออร์ลูนฮะโอเคฮะชั้นที่2ไอ้ห้องสมบัติแรกฮะในดันเจี้ยนที่ผมสุ่มขึ้นมาฮะจะเป็นไฮเออร์ลูนฮะก็คือการกระชากไส้แล้วก็จะได้วิสเลอร์แท็กแล้วก็จะได้เนี่ยคืนมาฮะหมายถึงจะได้ HP คืนมาฮะทีนี้เราเหลือห้องข้างล่างฮะหนักใจที่จะสำรวจเหมือนกันฮะแต่เราก็เดี๋ยวเราลงไปสำรวจให้ดูว่าเผื่อมันจะมีทางไปต่อฮะบางที่มันมีทางไปต่อนะฮะเราบอกไม่ถูกเหมือนกันนะว่ามีอะไรไปต่อบางครั้งก็เป็นกับดักฮะ
ถ้ามันเป็นกับดักเราต้องยาวเลยฮะตรงนี้เราต้องวิ่งเข้าไปดูก่อนนะฮะว่าตัวแม่มดมันอยู่ตรงไหนฮะหนักใจจริงๆฮะอ่ะต้องรอตัวนี้มาฆ่าก่อนฮะเราต้องดูตำแหน่งก่อนว่าไอ้แม่มดอ่ะมันอยู่ตรงไหนฮะโอ้อยู่ตรงนู้นเลยฮะไม่รู้ว่าเราจะจัดการมันได้หรือเปล่านะฮะเราต้องติดของบัฟไว้หน่อยฮะไม่บัฟของนี่อยู่ยากครับมันมาแล้วฮะจะติดของจะบัฟของนี่ไม่ได้เลยฮะอ่ะหลบมาก่อนฮะต้องใช้อาวุธเร็วก็เพราะอย่างเงี้ยฮะเราต้องบัฟไฟหรืออะไรสักอย่างก่อนฮะเรารู้ตำแหน่งมันแล้วฮะล่อมันมาฮะตรงนี้ไม่น่าจะได้อะไรฮะโอ้โหทางตันด้วยฮะเข้าไปฮะจังหวะน่าเห็นไหมฮะเราจะเข้าไปจัดการไม่ได้เลยฮะนี่ฮะเป็นห้องกับดักนั่นเองฮะไม่ซีเรียสฮะก็แสดงให้เห็นนะว่าในดันเจียนก็จะประมาณเนี้ยฮะเมื่อกี้จะกดโจมตีก็ไม่ทันเลยฮะเจอมันลุม 2-3 ตัวเรียบร้อยฮะอ่ะตรงนี้ไม่เป็นไรฮะเมื่อกี้เราจัดการห้องตรงนั้นไปแล้วฮะเราก็มาตรงนี้เลยฮะอ่ะตรงนี้ถ้าเจอกำแพงอย่างเงี้ยฮะเป็นกำแพงล่องหนแน่นอนฮะเล่นมาบ่อยจนรู้ฮะข้างในนี้ก็จะเป็นห้องที่มีพวกไอเทมต่างๆฮะให้เราเก็บมีคินโคบัตเทียบเลยฮะนี่ชวนบัตก็มีโอเคดูเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วฮะเป็นของให้เราเก็บของเล็กๆน้อยๆฮะข้างนอกนี้อันตรายฮะโอเคเราไปก่อนฮะรู้สึกว่าตรงข้างนอกนู้นอาจจะมีตัวคอยสั่นกระดิ่งเรียกซัมมอนในตัวศัตรูสีแดงมาด้วยนะฮะเราใช้เคียวบ้างฮะข้างบนอาจจะมีนี่ฮะข้างบนอาจจะมีปืนใหญ่ยิงดักด้วยฮะต้องระวังนิดนึงล่อมาฮะทีละตัวประมาทไม่ได้นะฮะอันตรายฮะต้องดูโดยรอบนิดนึงครับว่ามีตัวยิงปืนใหญ่หรือเปล่าฮะลักษณะนี้ไม่น่ามีฮะโอเคฮะทีนี้เราอ้อมจัดการตัวนี้ฮะโอเคฮะเราเคลียร์ไปเรื่อยนะฮะข้างล่างไม่แน่ใจว่ามีหมูหรือเปล่าฮะตามสเต็ปจะมีหมูฮะแต่ไม่ได้ยินเสียงหมูก็ถือว่าโล่งใจไปฮะไม่มีหมูฮะปกติถ้ามีหมูมันจะได้ยินเสียงฮะเราสำรวจด้านข้างฮะดูว่ามีอะไรฮะดันเจียนพวกนี้จะให้บัตรเอ็กโคในระดับที่มากสุดๆเลยฮะก็ถือว่าเป็นแหล่งฟาร์มชั้นดีฮะสำหรับคนจะฟาร์มช่วงท้ายฮะเพื่อสร้างตัวละครแบบOP ฮะเก็บของไปเรื่อยฮะสำรวจด้านล่างให้ดีฮะโอเคข้างในมีตัวมีโครงกระดูกรอดักอยู่บางทีต้องระวังนะฮะมันมีหลายตัวแล้วก็จะอันตรายนิดนึงฮะโอเคมันยังไม่ชุกชุมเท่าไหร่ฮะอ
เหมือนจะมีทางไปด้านนู้นฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นก่อนถ้ำแบบนี้ต้องระวังอย่าเดินไปตรงกลางๆนะบางทีมันจะมีตัวเมือกฮะคอยดักจับหัวเราฮะให้วิ่งไปเฉียงๆอย่างเงี้ยฮะอันตรายทุกหย่อมหญ้านะฮะโอ้ยตัวนี้ฮะไอออร่าแดงไม่รู้ว่ามันอยู่กันเป็นกลุ่มหรือเปล่าอยู่กันเป็นกลุ่มนี่อันตรายอ่ะโอเคตัวเดียวก็อันตรายนะฮะต้องจังหวะชัวร์ฮะโอ้ยแมงมุมแดงต้องรีบไปฮะเปลี่ยนเป็นลาคุโยมองหาตัวสั่นกระดิ่งฮะไปด้านนู้นโอ้ยจะตายเอาฮะเติมเลือดฮะนี่ฮะตัวสั่นกระดิ่งต้องอย่างนี้ฮะตัดสินใจให้ไวนะฮะข้างในนี้น่าจะเป็นตัวภูมิคันโยกแน่นอนฮะดูลักษณะแล้วเดี๋ยวเดินเข้าไปสุ่ม4สุ่ม5นะฮะเป็นกับดักฮะโอเคจัดการกับดักก่อนไอ้พวกนี้เป็นรูปปั้นอย่างเงี้ยกับดักฮะตัวนี้รอมันมาสเต็ปเดิมโยกฮะโอเคเราเปิดคันโยกชั้น2ได้แล้วฮะไปทางนี้ดูฮะมีอะไรเมื่อกี้เหมือนมีของให้เราเก็บตัดสินใจให้ดีนะเวลาเจอไอ้พวกแมงมุมแดงครับเราจะโดนลุมง่ายมากฮะที่สำคัญที่มันอันตรายอย่างหนึ่งก็คือมันมืดแล้วก็เราไม่เห็นไอ้เนี่ยฮะเรามองไม่เห็นมันนะในบางจังหวะรวมถึงมันจะมีศัตรูคอยดักเราเล่นงานเราฮะแล้วก็เลือดเราเหลือแค่ครึ่งเดียวฮะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากฮะสำหรับดันเจียนแบบนี้ฮะโอเคเราลงตรงนี้เราเคลียร์หมดเรียบร้อยแล้วฮะเราก็กลับไปฮะที่เลเยอร์หลักของเราฮะทางกลับตรงนี้ฮะถ้าเกิดใครหลงทางก็ให้โยนเหรียญไว้นะฮะหาทางขึ้นไปตรงเนี้ยฮะหาทางขึ้นด้านบนนี่ฮะก็จะวิ่งกลับไปที่เลเยอร์เพื่อไปเปิดห้องบอสของไอ้แมงมุมไอ้ยุงตัวนี้ไปยุ่งฮะวิ่งเสียเวลาฮะโอ้โห2ตัวฮะเห็นไหมฮะรอดักเล่นงานเราทุกรูปแบบฮะวิ่งเลยฮะวิ่งเลยเสียเวลาฮะแล้วมันมี2ตัวมันค่อนข้างโจมตีแรงฮะวิ่งฮะวิ่ง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 ชั้นกลางมีอันนี้หรือเปล่ามีห้องสมบัติฮะแต่เราไปดูที่สุดปลายทางมีฮันเตอร์ดักเราหรือเปล่าต้องไปดูก่อนไม่มีฮะถ้ามีฮันเตอร์มันจะวิ่งมาหล่อยหลังเราฮะต้องคอยดูนิดนึงระวังนะตรงมุมตึกเนี่ยชอบมีฮะต้องคอยสังเกตดูนิดนึงฮะตอนนี้เราปล่อยวางใจได้ไปปล่อยนึงฮะเราเปิดคันโยกชั้นของเราไว้แล้วฮะตรงนี้แค่เปลี่ยนเป็นลาคุโยฮะโอเคฮะไอตัวนี้เราฮะต้องรีบไปโอเคฮะไปแล้วฮะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ฮะอยู่ไม่ได้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 หลบมาก่อนฮะหลบมาก่อนบ่าเฮ้ยมา2ตัวโอ้ยเจอฮันเตอร์อีก
เนี่ยฮะไอ้ตัวนี้ไม่ต้องอะไรมากฮะลุยกับมันได้ฮะแต่ว่าหลบไอ้ตัวพวกนั้นมาก่อนดูเชิงมันก่อนนิดนึงฮะโอ้ยใช้ปืนนี้ด้วยฮะเนี่ยฮะมีฮันเตอร์ไม่พอฮะมีตัวแม่มดตำมอนมาด้วยฮะถ้าเกิดผมมาเล่นโดยไม่มีประสบการณ์ในดันนะโอ้หนักฮะไอพวกนี้เล่นงานเราแบบถึงตายแน่นอนอ่ะนี่ฮะจุดที่เราจะไปโอ้โหข้างในนี่ก็เพียบฮะโอ้โหเนี่ยฮะมีตัวออร่าแดงทั้งนั้นฮะล่อมาทีละตัวฮะดีสุดข้างในนี่อุดมไปด้วยสารอาหารโอ้โหเพียบฮะอ่ะล่อมาทีละตัวฮะพี่น้องอุ้ยหลบมาก่อนฮะหลบมาก่อนข้างในเยอะแยะเลยฮะประมาทไม่ได้ฮะมีตัวอ้วนคอยดักตีแล้วด้วยฮะอ่ะมามุมนี้ก่อนฮะลาคุโยจะดีตรงไอ้ท่าหมุนเนี่ยฮะแนะนำเลยฮะให้ใช้ท่าหมุนเนี้ยเพื่อมันลุยดันเจียนโดยเฉพาะฮะนี่ฮะบางทีสั้นไปฮะโอเคฮะน้อได้ลอสบิวเลียลเบสฮะนี่ฮะเลเยอร์2ไอ้ก่อนห้องบอสฮะมีลอสบิวเลียลเบสฮะลอสบิวเลียลเบสฮะก็จะเป็นอาวุธเคียวเหมือนกันฮะแต่ว่าช่องสล็อตจะแตกต่างกันฮะก็คือมันจะเป็นสล็อตที่มีช่องเจมเป็นรูปเรเดียลรูปสามเหลี่ยมแล้วก็รูปพระจันทร์เสี้ยวฮะโอเคเลยฮะได้ลอสบิวเลียลเบสมาแบบงงๆฮะโอ้เนี่ยฮะกว่าจะได้อาวุธพวกลอสพวกอันแคนนี่มาแต่ละอันนะไม่รู้ว่าข้างล่างมีอะไรนะฮะไม่แน่ใจว่าข้างล่างมีอะไรฮะแต่ว่าเราจะลงไปดูดีไหมฮะไหนๆเราก็มาสำรวจแล้วฮะเราลงไปดูฮะดูว่ามันมีอะไรฮะในดันเจียนจะค่อนข้างเงียบแล้วก็บางทีมันก็จะแบบดักไอ้แพนิคเราทำให้จัมสแกร์ฮะนั่นน่ะเห็นไหมฮะมันจะมีตัวโยนขวดไฟบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยฮะต้องคอยระวังนิดนึงอ่ะตรงนี้เหมือนจะเป็นทางกลับฮะเป็นทางกลับแน่นอนนะโอเคฮะเป็นทางกลับโอเคเราได้ของอะไรมาเรียบร้อยเรากลับฮะทีนี้ได้ร้อยบิวเลียลเบสมาก็ถือว่าคุ้มแล้วฮะเป็นเลเยอร์ที่ค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะฮะเราได้ทั้งบิวเลียลเบสแล้วก็ได้ลูนฮะต้องขอย้ำนะฮะว่าเป็นดันที่ผมสุ่มสร้างขึ้นมานะฮะทีนี้เราลุยกับบอสนะดูว่าเราจะสู้บอสได้ไหมฮะตัวนี้ไม่รู้เป็นตัวอะไรนะฮะบีดโพสโซไม่ยากเท่าไหร่ฮะใช้จังหวะแน่นๆจังหวะไอเน้นประชิดตัวมันให้ได้ฮะแล้วก็รอดักทำแพรี่ง่ายสุดฮะนี่ฮะไม่ต้องกลัวฮะรอดักทำแพรี่เพราะมันเหลือเลือดกลางขวดฮะเอ้เหลือเลือดกลางหลอดมันจะหนีไปเพื่อบัฟพลังมันฮะโจมตีได้1ครั้งฮะเอาหลอดไฟมาก่อนฮะนี่ฮะพลาดฮะเห็นไหมฮะประมาทฮะนึกว่ามันจะหนีไปเพื่อบัฟตัวเองฮะเราพลาดจังหวะไปฮะเห็นไหมฮะในดันเจี้ยนหน่อยนะฮะยังไงอย่าไปทำตามนะฮะคิดว่ามันจะหนีไปเพื่อบัฟฮะThank you.
เจอมันโจมตีเน้นๆ2ครั้งก็เรียบร้อยครับมอนพวกนี้นี่มันบัฟฮะยังไม่บัฟฮะแต่ครั้งนี้มันน่าจะบัฟฮะต้องรีบไปด้านหลังมันฮะโอ้ไม่ทันฮะโอเคฮะเมื่อกี้เข้าไปกระชากไส้ด้านหลังมันไม่ทันนะมันหันหลังเข้ากำแพงก่อนฮะเราไปถึงชั้นที่3ฮะแวะเก็บเลือดเรานิดนึงจุดประสงค์หลักของคนมาลุยดันพวกนี้ก็จะมีเรื่องเจมแล้วก็การฟาร์มเหรอฮะก็คือฟาร์มบัตเดโคนั่นเองฮะก็คือการสร้างดันแบบนี้ต้องพยายามสร้างเพื่อให้มันเป็นดันคำสาปนะฮะถ้าเราไม่สร้างแบบดันคำสาปก็จะไม่มีคุณค่าอะไรเลยครับเพราะเราไม่ได้เจมแบบดีๆฮะเราลงไปชั้นต่อไปฮะบางดันเจียนจะมี4เลเยอร์นะฮะเดี๋ยวเราไปเปิดไอ้ตะเกียงไว้ก่อนนะฮะเห็นไหมฮะได้ยินเสียงไหมฮะไอ้พวกแม่มดเฮมวิกเขามันรักรอเราอยู่แล้วฮะไปห้องสมบัติของเราเหมือนเดิมฮะเราเป็นนักสำรวจดันเจียนฮะเข้าไปได้ฮะตรงนี้ด้านข้างระวังนะฮะมันจะมีศัตรูบางตัวคอยมาหลอยหลังเราฮะข้างบนไม่รู้มีตัวอะไรฮะซิกแซกฮะซิกแซกวิธีจัดการในถุงฮะใช้ได้ตั้งแต่ในแบบเนื้อเรื่องหลักแล้วก็ในดันเจียนฮะเป็นแบบนี้อีกแล้วฮะอุ้ยตกใจหมดฮะมาจากไหนโอ้มาจากด้านบนฮะเราต้องรีบวิ่งหาทางโอ้ยนี่ฮะมีแมงมุมแดงมีตัวนี้ฮะต้องใช้ลาคุโยด่วนๆเลยฮะมีแม่มดด้วยฮะมีตัวโซ่ไปฮะอยู่ไม่ได้ฮะจำนวนมันเยอะเกินไปฮะเราต้องไปอย่างเดียวเลยฮะอุ้ยตรงนี้มีทางตันฮะหลบมาฮะหลบมาอู้หูเนี่ยฮะกิ้งฮะกิ้งกิ้งอย่างเดียวโอเค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 ใจเย็นฮะวิ่งกลับไปลงด้านล่างฮะลงด้านล่างลงด้านล่างเพื่อจะเจอหาทางขึ้นไปด้านบนนะเผื่อมีตัวสั่นกระดิ่งอยู่ด้านบนนะเราต้องวิ่งก่อนฮะเราต้องวิ่งก่อนฮะมีทางให้ไปต่อด้านนี้ฮะอุ้ยมีไอ้หมาตัวนี้อีกฮะวิ่งอย่างเดียวครับพี่น้องวิ่งทำอะไรไม่ได้นะฮะพี่น้องผมทำอะไรไม่ได้ฮะต้องวิ่งอย่างเดียวฮะเมื่อกี้เห็นมอนไหมฮะแล้วแต่ละตัวนี้ตัวแสบของในดันทั้งนั้นฮะในแมงมุมตามไม่ยอมหยุดแน่นอนฮะโอเคเราต้องไปตัวจัดการในตัวที่เสกแมงมุมมาก่อนฮะไปฮะไปอยู่ไม่ได้ฮะหาตัวที่มันเสกแมงมุมก่อนนะอันดับแรกอยู่ที่นี่แน่นอนฮะนี่ฮะลูกของมันอยู่ตรงนี้ฮะนั่นไงฮะไอแม่มดไปฮะไปเร็วที่สุดเนี่ยฮะทำไมผมถึงต้องใช้ไอ้ลูนเพิ่มสตามิน่าฮะเรียบร้อยฮะอู้เกือบไม่รอดเหมือนกันฮะเนี่ยฮะในดันเจียนก็จะอย่างนี้เลยฮะใครมาเล่นก็จะเข้าใจฮะห้องสมบัติน่าจะอยู่ตรงนี้ฮะตัวคุมคันโยกใครโอ้ยอ้วนนี่โอเคไม่ยากเท่าไหร่ฮะอ
ต้องดูด้านข้างด้วยนะบางทีมันมีตัวไอ้ผีปอบนะฮะต้องระวังดูว่าเราจะได้อะไรฮะจากกล่องนี้เยลโล่แบ็กโบนนะก็ถือว่าโอเคอยู่ฮะไว้ใช้สร้างดันเจี้ยนต่อๆไปของเราฮะอ่ะตรงนี้ฮะผมต้องสำรวจดีๆแล้วฮะว่าข้างล่างมีอะไรฮะอู้ยเมื่อกี้นี่เพียบเลยฮะเดี๋ยวดูก่อนว่าทางขึ้นตรงนี้มันอยู่ตรงไหนฮะอ่ะทางขึ้นอยู่ตรงนี้ฮะโอ้เราจะไปยังไงฮะเรามีคอบิยอนฮะเดี๋ยวดูว่าใช้คอบิยอนจะเวิร์กหรือเปล่าฮะจุดนี้จำได้ว่าถ้าใช้คอบิยอนจะง่ายขึ้นเยอะฮะอ่ะใช้คอบิยอนฮะเพื่อจัดการมอนในระยะไกลก่อนฮะอ่ะใช้จากตรงเนี้ยฮะใช้ได้ไหมเอ่ยไม่ถึงต้องตรงนี้ฮะต้องตรงนี้โดนไหมฮะโดนอยู่ฮะจัดการในตัวนั้นก่อนฮะนี่ฮะใช้คอบิยอนลักษณะนี้ก็จะง่ายหน่อยฮะทีนี้ก็จะเหลือไอ้แม่มดได้อยู่ข้างบนแต่ว่าตอนลงไปฮะมันมีตัวนี้เพียบเลยแม่มดเราต้องรีบไปฮะเรารีบไปฮะเรารีบไปฮะเราสเตลฮะสเตลคิวฮะนี่ฮะตัวแม่มดโอเคฮะเนี่ยฮะในการเคลียร์เส้นทางในดันนะจัดลำดับความสำคัญมอนแล้วก็อะไรให้ดีฮะเราจะได้ไม่พลาดฮะทีนี้เมื่อกี้เห็นไหมฮะมันจะมีตัวหมาพ่นไฟอยู่ข้างล่างอีกฮะอีกกลุ่มนึงฮะเราจะสำรวจด้านล่างนี้เราต้องหลีกเลี่ยงพวกมันไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราติดไอ้เวทไว้หน่อยฮะเจอพวกมันนี่อันตรายมากๆฮะเราสำรวจด้านล่างฮะทีนี้ดูว่ามีอะไรฮะนั่นนะฮะไอตัวเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะเดินให้ดูชัดๆนะนั่นไงฮะไอตัวนั้นนะฮะอย่าไปยุ่งกับมันโดยเด็ดขาดนะสู้ได้ฮะแต่เราเปลืองฮะเราสำรวจเส้นทางด้านล่างก็พอว่ามันมีอะไรหรือเปล่าถ้ามีแค่ศัตรูเราจะไม่สู้นะฮะเพราะว่าก็ไม่คุ้มค่าฮะมีตัวถุงฮะได้ยินเสียงถุงถุงติดฮะถุงติดฮะอยู่ในมุมที่เราเข้าด้านหลังไม่ได้ด้วยอ่ะล่อมันออกมาก่อนนะนี่ฮะให้ล่อมันมาเพื่อให้มันเปิดช่องให้เราเข้าด้านหลังได้ฮะจะง่ายที่สุดสำรวจด้านในนิดนึงนะมีอะไรหรือเปล่ามีของให้เราเก็บนิดหน่อยโอเคไม่มีอะไรฮะพยายามจะไปยุ่งกับไอ้หมาไฟตัวที่ผมวาดไว้โดยเด็ดขาดเลยฮะอย่ายุ่งกับมันนะขอแนะนำเลยฮะไม่คุ้มด้วยประการทั้งปวงฮะเราได้ของได้อะไรครบแล้วเรากลับดีกว่าฮะเราสำรวจแล้วไม่มีอะไรกลับฮะเปิดชั้น3ของเราต่อไปฮะกลับครับพี่น้องเป็นยังไงฮะอย่าเพิ่งถอดใจที่จะหาทางมาถึงดันเจี้ยนนี้กันนะฮะเราก็พามาทัวร์ฮะมันก็เป็นความยากแบบนี้ฮะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ฮะถ้าเราจะเป็นแบบฮันเตอร์ไรเดอร์ฮะเราเป็นนักสำรวจสุสานมาก่อนตั้งแต่สมัยเบอร์เกนเวิร์ดฮะทีนี้เราเข้าไปฮะจุดตะเกียงไว้ก่อนนะตรงนี้เราจะกลับไปที่ฮันเตอร์ดีมก่อนก็ได้นะฮะแต่ว่าเราจะไปกันต่อฮะข้างในนี้ไม่รู้มีอะไรนะพยายามขึ้นลิฟต์ไว้ก่อนนะฮะไม่รู้ว่าตรงนี้มีอะไรฮะเราขึ้นลิฟต์ไว้ก่อนนะเพื่อดูเส้นทางโอเคไม่มีอะไรมากฮะทีนี้เราสำรวจด้านบนก่อนข้างล่างยังไม่มีตัวอะไรรอดักเราฮะยากนะฮะดันเจียนแบบนี้ต้องระมัดระวังตัวไว้เสมอฮะดูเหมือนข้างบนนี้เราสำรวจไม่ได้ฮะมันเป็นประตูล็อกไว้ฮะเราต้องสำรวจด้านล่างก่อนนะโอเคฮะลงด้านล่างอ
ช้ท่าทานฟอร์มของราคูโยก็จะได้ดาเมจเพิ่มมาอีกนิดหน่อยฮะก็จะช่วยเราจัดการศัตรูบางตัวได้ง่ายขึ้นฮะโอ้ยโอ้โหนี่ฮะรอดักเราเล่นงานเราฮะตัวนี้มีกิโยตินรอสับหัวแล้วต้องระวังฮะโดนทีเดียวตายนะฮะสำหรับดันเจี้ยนนี้เล่นมานักต่อนักฮะจนแบบรู้ใส่รู้พุงมันพอสมควรนะข้างล่างมีมอนหรือเปล่าฮะโอ้มีอยู่หนึ่งตัวรอดักเราฮะโอเคฮะเราสำรวจด้านบนก่อนฮะตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าต้องค่อยๆไปนะฮะสำรวจด้านบนด้วยนะฮะบางทีมีแมงมุมครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเปิดทางลัดตรงนี้ก่อนฮะเราเจอห้องสมบัติแล้วฮะไอห้องคันโยกฮะเมื่อกี้เป็นประตูทางลัดแน่นอนฮะตรงนี้เป็นห้องคันโยกฮะจุดนี้ไม่รู้จะเจออะไรฮะเนี่ยตรงนี้กับดักนะฮะนี่ต้องจัดการในตัวนี้ก่อนเนี่ยฮะมันตัวลั่นกับดักอยู่ตรงนี้ฮะนี่ฮะกดแล้วเจอทันทีฮะมันจะเป็นลูกธนูออกมายิงเราฮะเจอตัวอะไรเอ่ยเจอผีปอบผีปอบตัวนี้ไม่เท่าไหร่โอเคฮะข้างล่างมีลูกสมุนอะไรหรือเปล่าไม่มีฮะโอเคเราเข้าไปจัดการมันได้ใช้วิธีนี้ก็ง่ายนะฮะรอให้มันกระโดดข้ามหัวแล้วก็รอแทงหลังมันฮะแต่ถ้าคุณพลาดก็คืออย่างที่บอกฮะตายฮะเอาละฮะเราเปิดคันโยกของชั้นที่3ได้แล้วฮะมีลูกน้องมันตัวหนึ่งฮะจัดการให้หมดฮะโอเคฮะเนี่ยฮะมันจะเอาไว้ดักเราตอนเราเดินกลับฮะแล้วเราเหยียบตรงนี้ใช่ไหมฮะเราก็จะโดนกับดักเล่นงานนะเราเปิดทางลัดกลับไว้แล้วเราก็เดินกลับไปที่ทางที่เราจะไปที่ห้องบอสฮะเราวิ่งขึ้นไปฮะจำได้ไหมทางกลับตรงนี้ฮะมันมีอะไรฮะมันมีใหญ่ใบมีดฮะต้องระวังนะฮะทางกลับฮะเนี่ยฮะต้องระวังนี่ฮะดันเจียนนะดักเราทุกรูปแบบฮะทีนี้เราก็เปิดห้องทางไปเข้าห้องบอสฮะบอสตัวไหนถ้าเกิดมันยากเกินไปเราสามารถสั่นกระดิ่งเรียกเพื่อนมาช่วยได้นะในดันก็ลองดูฮะแต่ว่าถ้าสู้ดิบๆสู้เดียวๆเองก็มันเหมือนกันนะมีห้องสมบัติต่อไปฮะโอ้ยห้องสมบัติแบบนี้มีตัวยักษ์อยู่กลางแผนที่แน่นอนฮะโอ้โหเนี่ยฮะยากเหลือเกินนะแต่ละดันเจียนฮะโอ้ยตกลงมาฮะเผลอตกลงมาต้องอย่าให้มันเห็นตัวนะฮะแล้วมันจะยิงปืนใส่เราฮะแต่ถ้ามันเห็นตัวให้ทำการในเนี้ยฮะให้ทำการล่อมันให้มันยิงใส่กันฮะก็คือวิ่งมาในทิศทางที่มันอยู่ตรงข้ามกันฮะแต่จุดเนี้ยฮะเพื่อความดีงามที่สุดของเราใช้น้ำยาล่องหนฮะเก็บของก่อนฮะระหว่างนี้มีไอ้ยักษ์เนี่ย2ตัวเนี่ยอันตรายฮะมันยิงจากอีกฟากนึงไปใส่อีกฟากนึงได้ง่ายๆฮะนี่ฮะทางที่เราต้องไปคือมุดตรงนี้ไปก่อนข้างบนเหมือนจะมีไอ้ถุงหรือเปล่าฮะได้ยินเสียงฝีเท้ามันฮะเนี่ยเสียงฝีเท้าหนักๆฮะติดตะเกียงไว้เท่านิดนึงฮะเหมือนจะมียักษ์อะไรตัวอะไรสักอย่างคุมอยู่แถวเนี้ยฮะไม่งั้นก็เป็นในตัวขุดดันเจียนนะโอ้ยไอตัวนี้ฮะไอตัวถือศพฮะตัวคุมไปเนี่ยฮะมาแล้วฮะเรามาสู้กับมันดูฮะเดี๋ยวใช้เคียวไว้หน่อยฮะมีลูกน้องด้วยนะฮะต้องล่อมาทีละตัวฮะYeah!
จังหวะยิงดักมันยากมากนะฮะแล้วมันเป็น high rally potential ด้วยนะมันสามารถโอเคฮะก็คือถ้าเราเกิดเราโจมตีสวนกับมันฮะถ้าเกิดมันตีเราฮะมันจะตีดูดเลือดเราคืนนะตัวนี้ฮะต้องระวังไว้ฮะคือบางครั้งเราคิดว่าเราจะตีมันแล้วมันจะตายฮะแต่ว่าที่ไหนได้ฮะมันดูดเลือดเราคืนมาเหมือนกับที่เราดูดเลือดคืนจากศัตรูฮะจังหวะที่ไอแถบเลือดมันเป็นสีส้มฮะไอตัวนี้ทำได้เหมือนกันฮะเป็นความสามารถพิเศษของมันเลยฮะโอ้ได้แค่แดมบัตติงธรรมดาฮะโอ้อ่อนมากจริงๆฮะกล่องสมบัตินี้ไม่คุ้มค่าเลยฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปสำรวจด้านข้างอีกนิดนึงนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะไปแสดงวิธีการไอ้จัดการกับไอ้ยักษ์พวกนั้นให้ดูฮะว่าทำกันยังไงฮะตัวนี้มีของให้เก็บฮะโอ้เกตวันวิดดอมเยอะมากฮะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูฮะว่าจัดการยังไงฮะตรงนี้ออกมาตรงนี้ได้ฮะวิธีการฮะจะต้องใจกล้าบ้าบินนิดนึงนะเพื่อที่จะจัดการในยักษ์2ตัวเนี้ยฮะมีลูกน้องมันก็เยอะอยู่ฮะไม่เป็นไรฮะล่อมาทีละตัวฮะเนี่ยฮะล่อมันมาฮะหากันฮะให้มันยิงใส่กันฮะเดี๋ยวดูฮะลิงมาเนี่ยฮะเดี๋ยวมันยิงปืนใส่แน่นอนฮะรอดูฮะรอจังหวะเอ้ามันดันไม่ยิงฮะล่อมันมาใหม่ฮะล่อมันมาใหม่น่ะเห็นไหมฮะมันยิงใส่เพื่อนมันฮะเห็นไหมได้ยินเสียงปืนใหญ่ไหมฮะเล็งให้มันอยู่ทิศทางเดียวกันฮะอุ้ยถ้าอย่างนี้ไม่โดนเราฮะมันจะโดนเราฮะเนี่ยฮะวิธีจัดการมันไปหนึ่งตัวก่อนฮะจากนั้นในตรงเนี้ยฮะมันจะแพ้ธาตุไฟฮะวิ่งก่อนฮะวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนใช้ไฟกับมันฮะจะง่ายที่สุดวิ่งไปเลยฮะวิ่งไปเลยระวังนิดนึงฮะหลบมาฮะประมาณตัดกลับมาตรงนี้คือตายแล้วฮะเมื่อกี้ไอ้ตัวผมมันไอ้วิดีโอมันตัดพอดีฮะเรียบร้อยฮะเมื่อกี้บอสก็จัดการไม่ใช่ฮะยักษ์ก็จัดการเราไปเรียบร้อยฮะไม่เป็นไรทีนี้เราวิ่งเข้าไปที่ห้องบอสเลยฮะไปดูว่าบอสเป็นไรเมื่อกี้วิดีโอมันตัดไปนะฮะมันครบ1ชั่วโมงฮะของ PS4 มันก็จะตัดไปเลยฮะทีนี้เราเข้ามาห้องบอสฮะเราก็ไอ้นี่ไปก่อนนะบัฟไปก่อนนะดูว่าจะเจอตัวอะไรฮะเจอตัวง่ายก็ดีฮะเจอตัวยากก็โอ้ยนี่ฮะไอ้ที่ผมบอกไว้ฮะไอ้หมาหมัดตรงนั่นเองฮะต้องระวังนิดนึงฮะไอตัวนี้จะไปอยู่ใต้เท้ามันบ่อยๆก็ไม่ได้นะฮะไปอยู่ใต้เท้ามันอันตรายฮะถอยมาก่อนฮะเห็นไหมฮะมันจะเหยียบเราฮะถอยมาฮะ
จังหวะนี้ต้องมาข้างตัวมันฮะใจเย็นนิดนึงนะฮะถ้ารู้จังหวะมันก็จะไม่ลำบากเท่าไหร่ฮะแต่บางตัวสู้ยากนะฮะนี่ฮะพลาดจังหวะก็จะเป็นอย่างนี้เลยฮะน่ะเห็นไหมฮะค่อนข้างจะยากเลยใช่ไหมฮะถ้าพลาดจังหวะก็จะโดนแบบเมื่อกี้เลยฮะเราไปใหม่ฮะตรงนี้มันจะชอบต่อยออกมานะฮะต้องระวังเนี่ยฮะมันจะต่อยออกมาเป็นท่าโอเพนนิ่งของมันเลยฮะอุ้ยหลบมาฮะต้องดูท่าทางมันฮะคอยชิงจังหวะฮะถ้าเราจับจุดได้ก็จะเป็นบอสที่ไม่ยากอะไรมากฮะถอยมาฮะอุ้ยใกล้ชนะแล้วฮะเราบัฟอุ้ยนี่ฮะต้องระวังฮะต้องระวังโดนนะฮะโดนนะฮะบางจังหวะฮะถอยออกมาฮะจะอยู่ใต้ตัวมันนานฮะบอสตัวนี้นิดเดียวฮะนิดเดียวถอยมาฮะสร้างจังหวะของเราก่อนนี่ฮะเรียบร้อยฮะเป็นยังไงฮะสำหรับการลุยดันเจียนฮะยังไงก็เป็นวิธีทางที่ผมก็นำเสนอฮะในคลิปนี้ฮะก็พยายามทำให้ดูว่าในดันเจียนระดับเนี้ยฮะความยากของมันก็ค่อนข้างจะต้องระมัดระวังตัวเลยฮะสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ฮะแต่ว่าความคุ้มค่าของมันก็มีฮะก็คือเจมต่างๆแล้วก็จำนวนบัตรเอ็กโคที่ได้มากขึ้นฮะเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าเราจะไปลุยดันไหนก็ค่อยมาติดตามกันต่อนะฮะใน DV Hunter ฮะยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะฮะขอขอบคุณมากนะที่มาเป็นกำลังใจให้เสมอมาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยฮะก็ขอขอบคุณครับฝากกดติดตามช่อง DV Hunter ด้วยนะครับบายครับผม